สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายก็จะพามาดูเบื้องหลังการทำงานในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบตัวคนเดียวที่ทำเองทุกอย่างเลยตั้งแต่หาไอเดียคิดคอนเทนต์เตรียมของเตรียมการถ่ายทำถ่ายแล้วก็ตัดต่อและอัพโหลดทุกอย่างแล้ววันนี้ฝ้ายก็มีแพลนที่จะถ่ายคลิปเหมือนกันก็เลยจะพามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างบางคลิปอะก็อาจจะมีคนช่วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มาเป็นประจำเหมือนทีมงานเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ฝ้ายก็ทำทั้งหมดเองถ้าติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆเลยจะเห็นว่ามีหลากหลายมากตั้งแต่เกมนะคะไปขนมรีวิวของเล่นสถานที่เที่ยวโรงแรมและช่วงหลังๆมาก็จะมีการท่องเที่ยวมากขึ้นการรีวิวอะไรต่างๆรวมถึงแชร์เรื่องไลฟ์สไตล์การดูแลตัวเองและคลิปที่ฝ้ายจะถ่ายวันนี้ก็คือคลิปทำอาหารค่ะในการทำอาหารมันก็จะมีอยู่2เวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกนี่คือเชฟฝ้ายสายกลางนั่นแหละคืออยากทำแต่ทำไม่เป็นและไม่เคยทำแต่ก็จะมาทำกับคลิปแนวแบบโชว์สกิลก็ไม่ถึงขนาดสกิลหรอกแต่ว่าลองทำมาแล้วลองทำจนรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เลยมาแชร์อย่างที่เคยเห็นก็คือคลิปมูสช็อกโกแลตจากเต้าหู้อันนี้ก็คือลองทำหลายรอบมากจนกว่ามันจะอร่อยนะคะแล้วก็มาแชร์สูตรแล้วก็คลิปโฮมคาเฟ่ที่ฝ้ายพยายามคิดสูตรเครื่องดื่มมา5สูตรนะคะเนี่ยยังมีจดไว้อยู่เลยจดแบบอ่านยากมากลายมือแล้วสำหรับคลิปนี้นั้นจะอยู่ในหมวดเชฟฝ้ายสายกลางเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่จริงมันไม่ใช่เมนูที่ทำยากนะคะก็คือข้าวผัดกิมจิแบบวีแกนในการเตรียมงานถ่ายคลิปนี้ฝ้ายก็ลองหาสูตรข้าวผัดกิมจิวีแกนที่น่าสนใจแล้วที่เราน่าจะพอทำได้พอหาวัตถุดิบตามได้นะคะแล้วก็ไปซื้อของมาเรียบร้อยแล้วจะบอกเลยว่าคลิปทำอาหารน่ะเป็นคลิปที่เปลืองมากถึงแม้เมนูมันจะดูง่ายแค่ไหนแต่ดิฉันหมดเป็นพันตลอดป่ะเดี๋ยวไปดูการทำงานกันกับจะต้องไปประกอบร่างให้ดูดีกว่านี้ด้วยก็คลิปที่เลือกมาวันนี้นะคะจะค่อนข้างชิลคือไม่ได้ใช้เวลาหรือการถ่ายที่ซับซ้อนอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวงงเพราะคนนี้ต้องอยู่หน้ากล้องด้วยเป็นคนถ่ายด้วยถ่ายเบื้องหน้าด้วยถ่ายเบื้องหลังด้วยอะงงเหมือนกันฝ้ายก็จะไปอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวยกเว้นว่าวันนั้นเราอยากจะถ่ายหน้าสดแต่ก็มันไม่สดชื่นอะจะไปอาบน้ำละ Cheers และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเพลงที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาบางทีแบบมันมังงมมังงมมังงมอะไรมันไม่เฟรชแต่จะเปิดตอนนี้ลิขสิทธิ์อะดิเปิดไม่ได้ความเหนื่อยสำหรับงานแบบนี้น่าจะเป็นตรงที่เหมือนหัวสมองเราไม่ได้หยุดพักอะใช้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงสมองอยู่แบบแทบตลอดเวลาจริงๆฝ้ายคิดว่าคนที่ทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์หลายๆคนก็น่าจะเจอความรู้สึกประมาณนี้นะคือมันอาจจะเหนื่อยมากจนเบิร์นเอาท์ไปเลยก็ได้และอย่างฝ้ายที่ทำเองคนเดียวใช่ป่ะสมองเราก็จะคิดหลายอย่างมากไม่ว่าจะแบบคิดในมุมของคนในกล้องคิดในมุมของคนที่โปรดักชันคิดมุมตัดต่อเป็นคนเดียวที่คิดแทนหลายๆหน้าที่อ่ะนั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเหมือนกันแล้วฝ้ายก็ทำไปจนแบบมีช่วงนึงที่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนี่คือแย่ไปหมดเลยบางช่วงที่เราหายไปเยอะๆอ่ะนั่นแหละคือไม่ไหวมันพังมากจริงๆช่วงนี้ฝ้ายก็เลยพยายามที่จะปรับทุกอย่างปรับบาลานซ์ทุกอย่างให้มันโอเคมากขึ้นเพราะว่าเราก็ยังต้องทำงานต่อไปต้องใช้ร่างกายนี้ต่อไปใช่ป่ะถ้าเราไม่ปรับอะไรเลยมันก็จะยิ่งแย่ไปเรื่อยอ่ะอย่างเช่นเวลานอนฝ้ายก็จะพยายามนอนให้เร็วแล้วเป็นเวลามากขึ้นคืองานเสร็จไม่เสร็จต้องวางแล้วจะตื่นมาทำใหม่ตอนเช้าตู่ก็ได้ถ้าอยากทำการปรับให้วิธีการทำงานเราอ่ะมันไม่ทำร้ายตัวเราเองหรือสุขภาพมากเกินไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะใครที่แบบกำลังหักโหมอะไรหนักๆอยู่อ่ะเราอาจจะทำได้แค่ช่วงประมาณนึงแล้วพอถึงช่วงนึงอ่ะมันจะหักโหมต่อไปไม่ได้แล้วนะนั่นแหละอันนี้ปัดแก้มไม่หยุดแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกันนะพักที่แบบได้พักจริงๆอ่ะได้พักร่างและพักสมองไปด้วยคืออาจจะไปอยู่กับโลกโลกหนึ่งที่เราชอบเราเอนจอยงานอดิเรกเพลงซีรีส์การ์ตูนหรือจะนั่งชิลเฉยๆฟังเพลงที่ชอบก็ได้ทั้งหมดเนี่ยฝ้ายก็พยายามที่จะบาลานซ์มันให้แบบดีที่สุดเนาะเออแล้วก็มีอาหารเสริมอันนี้เนี่ยแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอแบบทำงานหนักมากขึ้นอายุเริ่มมากขึ้นแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยที่เราเองอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้ยถึงแม้จะพยายามนอนเร็วแล้วแต่ว่าบางวันมันก็ไม่ได้หรือว่าแบบ
แบบต้องออกไปเจอมลภาวะมีอาหารการกินที่เราเลือกไม่ได้อะไรเยอะแยะก็เลยรู้สึกว่าเออการเลือกอาหารเสริมที่มาเป็นตัวช่วยเราที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราอะมันก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันวิถีชีวิตคนสมัยนี้เนาะเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแบบท่ามกลางธรรมชาติอาหารที่บริสุทธิ์อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวฟ้าจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่กินอยู่ด้วยนะคะมันเลิศแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จก่อนนี่ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการถ่ายเลยนะคะเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วกับการประกอบร่างประมาณนี้แหละแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยฝ้ายจะใช้เสื้ออีกตัวนึงถ่ายนะคะเพราะว่าชาสีเนี้ยมันน่าจะกลืนไปกับแบ็คกราวด์เนื่องจากว่าฝ้ายมาเที่ยวจากทริปหัวหินนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยอยู่สเตย์เคชั่นต่อสถานที่นี้ก็คือเป็นโรงแรมฝ้ายก็เลยรีเควสต์อุปกรณ์เครื่องครัวจากโรงแรมนะคะเขาก็มาเซตให้เรียบร้อยแล้วมีพวกเตาแล้วก็จานเครื่องปิ้งขนมปังแก้วไวน์แล้วก็อันนี้เป็นพวกเครื่องปรุงที่เราซื้อมาไว้คือมันใช้งบเยอะคลิปนี้เพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอะและแสงสำหรับถ่ายนอกสถานที่ก็แสงธรรมชาติเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่สายพกสปอตไลท์ไปแน่นอนดีที่โรงแรมนี้กระจกค่อนข้างใหญ่นะคะแสงก็ถือว่าโอเคเลยถ้าเป็นไปได้ฝ้ายก็จะไม่ค่อยใช้ริงไลท์เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าแสงธรรมชาติอะคือสวยที่สุดแต่ก็จะใช้เฉพาะตอนที่แบบมันไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องมีแสงช่วยจริงๆเท่านั้นก่อนเริ่มถ่ายคลิปก็จะหาอะไรกินรองท้องก่อนนะคะเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะถ้าโหยมาแล้วคือไปต่อไม่ไหวและก่อนมื้อเช้าในช่วงท้องว่างเนี่ยฝ้ายก็จะกินสิ่งนี้ค่ะก็คือยัวเบต้ากลูแคนนะคะเป็นสิ่งที่ฝ้ายกินทุกวันเลยช่วงเนี้ยหมดไปแล้วด้วย1กระปุกที่พกมาคือคลิปนี้เราก็พาร์ทเนอร์กับทางแบรนด์ยัวนะคะเป็นแบรนด์ที่ฝ้ายอยากจะแนะนำมากจริงๆเพราะชอบทั้งคุณภาพแล้วก็ความใส่ใจของเขาฝ้ายก็จะกินเบต้ากลูแคน2เม็ดตอนเช้าที่ท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนนะคะประโยชน์ของเขาอะน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อย่างดีมากช่วยลดระดับมันคอเลสเตอรอลในเลือดได้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาจะช่วยดูแลระบบเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ดีพอระบบเม็ดเลือดขาวเราทำงานได้ดีเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะดีก็เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากการติดเชื้อแล้วก็ดูแลให้สุขภาพเราอะแข็งแรงขึ้นพี่ว่าหลายคนน่าจะพอคุ้นๆชื่อเบต้ากลูแคนมาประมาณนึงแล้วอะเขาค่อนข้างขึ้นชื่อในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่นอกเหนือจากนั้นยังสามารถดูแลสุขภาพโดยรวมได้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามเช่นเราอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงป่วยบ่อยเป็นภูมิแพ้โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆและยิ่งช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยเราก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสได้ง่ายใช่ไหมคะดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีที่แข็งแรงอ่ะมันจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากอย่างน้อยแปลว่าก็ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคหรือว่าช่วยลดความรุนแรงของอาการนั้นได้และเบต้ากลูแคนเนี่ยมีประสิทธิภาพการทำงานต่อระบบภูมิคุ้มกันที่มากกว่าพวกวิตามินซีโสมหรือขมิ้นอีกนะอันนี้ก็เพิ่งรู้แล้วว้าวมากแล้วบางทีเราอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องกินเสริมเข้าไปล่ะเราก็แบบยังหนุ่มยังแน่นภูมิคุ้มกันน่าจะโอเคอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้ป่วยด้วยจริงๆก็ใช่นะเราอ่ะเกิดมาพร้อมกับระบบภูมิคุ้มกันหรือเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วใช่ไหมและสิ่งนี้ก็ทำงานได้ดีในช่วงวัย20แต่พอหลังจากนั้นน่ะมันก็จะลดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆแต่จริงๆเราก็สามารถทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงได้นะด้วยการดูแลตัวเองแบบออกกำลังกายให้พอนอนให้ดีกินให้ดีอยู่ในที่ที่อากาศสดใสบริสุทธิ์ซึ่งยากมากนะพูดเลยการใช้ชีวิตของเรานี่แหละที่เป็นตัวทำลายภูมิคุ้มกันอย่างที่บอกไปเนาะการนอนไม่พอการหักโหมการเครียดวิตกกังวลอันนี้คือส่งผลหมดเลยนะแค่ในสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้อะมันก็ทำค่อนข้างยากแล้วใช่ป่ะไหนจะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อีกเช่นมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆอาหารที่บางทีเราก็ไม่สามารถเลือกได้จริงๆเชื้อไวรัสมนุษย์ในศตวรรษที่21อย่างพวกเราที่ต้องใช้ชีวิตแล้วอยู่ท่ามกลางอะไรแบบนี้จึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยจริงๆแหละไว้ว่าก่อนอื่นขอกินก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะกินมื้อเช้าต่อนะคะ2เม็ดยัวเบต้ากลูแคนก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากธรรมชาตินะคะที่ฝ้ายอยากแนะนำแบรนด์ยัวก็เพราะว่าเขาอะสกัดจากยีสต์สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็เป็นเบต้ากลูแคนที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดในตลาดถึง 91%นำเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะใช้สารสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยรวมถึงตัวแคปซูลนะคะก็ทำมาจากพืช
พืชชีวสั้นพืชเนี่ยนะคะเป็นเวจจี้แคปซูลค่ะและเบต้ากลูแคนของยูเนี่ยผ่านการรับรองจากอย.ในไทยได้รับการจดสิทธิบัตรในสหภาพยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยฉะนั้นเรามั่นใจได้ในความปลอดภัยค่ะและราคาคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับสารสกัดที่เขาใส่มานะคะ1แคปซูลมีเบต้ากลูแคนคุณภาพสูง300มิลลิกรัมและกระปุกเนี้ยมี60แคปซูลค่ะราคา 1,300 บาทเหมาะมากกับคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเป็นภูมิแพ้ป่วยบ่อยหรือไม่แข็งแรงถึงแม้ว่าเราอ่ะจะยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรที่ชัดเจนแต่การดูแลร่างกายให้แข็งแรงไว้อ่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะมันจะได้มีความต้านทานต่อโรคภัยต่างๆแล้วก็สามารถใช้ชีวิตทำงานได้แบบเต็มที่มีประสิทธิภาพหรือเราจะไปเที่ยวไปไหนอ่ะเราก็มีแรงสำหรับฝ้ายก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช้ร่างกายทรหดหักโหมมากเหมือนกันนะเลยคิดว่าสิ่งเนี้ยค่อนข้างเหมาะกับการที่กินเป็นประจำเพื่อดูแลตัวเองไปเรื่อยๆและผลลัพธ์นึงที่เห็นได้ชัดเจนมากกับตัวเองเลยนะคะก็คือฝ้ายเวลาที่ตื่นนอนมาน่าจะแบบเหมือนมีอาการแพ้ขึ้นมาปกติถ้าคนเป็นภูมิแพ้ก็จะตื่นมาแล้วจามไอขี้มูกใช่ปะแต่นี่คือตื่นมาแล้วผิวคันค่ะมันจะแดงเป็นจ้ำๆเลยจะขึ้นแบบเนี้ยทุกวันแต่ช่วงที่ฝ้ายได้ลองกินโยเบต้ากูแคนเนี่ยผ่านไปสักประมาณ2สัปดาห์มันไม่แดงแล้วแบบไม่เลยอ่ะหรืออาจจะมีแลบมานานๆครั้งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกวันเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นผลได้กับตัวเองถ้าเพื่อนๆสนใจยัวเบต้ากลูแคนนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE ID Yuwa Thailand หรือว่า inbox ไปที่ Facebook นะคะ Yuwa Official Thailand หรือตัวแทนจำหน่ายยัวทั่วประเทศค่ะเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเดี๋ยวฝ้ายจะใส่เสื้อตัวนี้ถ่ายคลิปนะคะน่าจะแบบมีความสดใสโดดเด้งป๊อปอัพขึ้นมาจากฉากโอเคFeel like falling deeper Cold and ice 난 너무싫어기다리기에는너무길어저던내사랑이식어기대만하는것도난힘들어ฝ้ายอยากกินอันนี้มากเลยอ่ะไปเจอมาเมื่อวานนะคะของแบรนด์มาดามแม่มันคือกะหรี่ปั๊บใช่ไหมวันนี้คือจะทำคลิปข้าวผัดวีแกนแต่กินกะหรี่ปั๊บแล้วจ้ะวู้มีรสไก่ทัฟเฟิลด้วยอ่ะอันนี้เป็นกะหรี่ไก่กับหมูแดงฮ่องกงนี่นะคะไส้แน่นมากเลยอ่ะอยากกินรสแอปเปิลคัสตาร์ดด้วยอ่ะคาโบนาร่าด้วยแซลมอนครีมผักโขมด้วยอยากกินทุกรสเลย What you're thinking, wondering all day long not gonna do anotherมาถึงช่วงที่เราต้องดูแลหัวใจตัวเองกันหน่อยแล้วล่ะค่ะนอกจากวิตามินซีแล้วนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝ้ายจะกินพร้อมกับมื้ออาหารนะคะก็คือนี่เลยค่ะ Yuwa Hawthorn CoQ10 เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกแบบและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยดูแลสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแบบองค์รวมเลยค่ะฝ้ายว่าไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของเราส่วนใหญ่อะก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเยอะเหมือนกันนะเช่นการกินอาหารที่ไขมันคอเลสเตอรอลสูงไม่ค่อยออกกำลังกายเราจะเห็นว่าคนอายุน้อยก็เริ่มเป็นกันแล้วฉะนั้นก็ดูแลไว้ตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าด้วยอ่ะการหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือดเราใช่ป่ะหรือเสริมด้วยสิ่งนี้ยูอาฮอทอนคิวเทนเนี่ยนะคะเขาก็ได้รวมสารสกัดธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดมาไว้มากถึง5ชนิดเป็นสารสกัดคุณภาพที่นำเข้าจากยุโรปและญี่ปุ่นค่ะก็จะมีฮอทอนจากประเทศสเปนนะคะที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในแถบประเทศตะวันตกว่าเป็นสมุนไพรสำหรับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลไขมันLDL และไตรกลีเซอไรด์ทับทิมจากประเทศสเปนมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้และได้รับการยืนยันว่าเป็นน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่สุดอันดับ1 Olive Extract จากสเปนสารพอลิฟีนอลจากผลมะกอกมีส่วนสำคัญในการปกป้องหลอดเลือดจากภาวะที่มีอนุมูลอิสระมากเกินไป Coenzyme Q10 จากประเทศญี่ปุ่นจริงๆเป็นสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วแต่ว่าพออายุมากขึ้นร่างกายเราก็ผลิต Coenzyme Q10 ได้น้อยลงและเป็นสารที่สำคัญกับร่างกายเรามากอ่ะเพราะว่าช่วยผลิตพลังงานให้กับอวัยวะอย่างเช่นหัวใจตับไตกล้ามเนื้อและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้อีกด้วยซิตรัสออเรนเทียมจากหมู่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีสามารถเพิ่มระดับ HDL และลด LDL โดยเฉพาะ LDL ขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นสูงแล้วก็เป็นอันตรายนะคะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโรคหลอดเลือดหัวใจมากที่สุดและทั้งหมดนี้เขาก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสกัดจากยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เช่นกันค่ะแล้วก็มี
ีการใช้เวจจี้แคปซูลนะคะเป็นแคปซูลจากพืชเหมือนกันผ่านการรับรองอย.ในไทยและได้รับการจดสิทธิบัตรในยุโรป1ขวดมี60แคปซูลค่ะสารอาหารแน่นๆเลยแบรนด์นี้เขาทำออกมาได้จัดเต็มแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากจริงๆส่วนที่สั่งซื้อฝากก็จะขึ้นให้อีกรอบนะคะอาจจะเมายาวนิดนึงนะแต่พอพูดถึงเรื่องการทำงานอะเราก็ต้องใช้ร่างกายเราอยู่ตลอดเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วดูแลคนอื่นได้ด้วยนั่นแหละมันสำคัญแล้วฝ้ายก็เลยค่อนข้างอินกับ2สิ่งนี้จริงๆมีอะไรสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มแอดไปคุยกับเขาได้เลยต้องการงานวิจัยหรือคำอธิบายใดๆมีหมดค่ะนั่นแหละแอดไปตอนนี้นะคะแดดบ่ายกำลังดีเลยอะส่องเข้ามาห้องแบบเต็มที่ฝ้ายก็จะหามุมก่อนว่าเราจะตั้งกล้องมุมไหนดีที่จะเห็นทั้งเซตติ้งการทำอาหารแล้วก็ให้แสงที่เข้าหน้าเราไม่แย่เกินไปอันนี้มายังไงดีอะเดี๋ยวตั้งกล้องประมาณนี้ก่อนแล้วก็เวลาถ่ายทำอาหารก็อาจจะต้องค่อยกดมุมลงไปให้ดูเซตติ้งการตั้งกล้องของเรามีอะไรก็ประยุกต์ไปนะคะใช้เครื่องปิ้งขนมปังในการค้ำยันอีกขาตั้งกล้องนึงเตรียมของประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายแล้วนะคะเจอในคลิปทำอาหารกับเชฟฝ้ายสายจ่าในเวอร์ชั่นที่อีโวไปเรื่อยๆ Feel like falling deeper for the nights that no shiro kidarigi kiro แล้วก็ว้าทำอาหารเสร็จแล้วก็หามุมถ่ายสวยๆนะคะเป็นแบบ finishingพูดไปเรื่อยแล้วไม่รู้คำศัพท์อันไหนกันแน่ถึงแม้ว่าแสงแดดจะไม่ได้เป็นทองอร่ามแบบที่เราจินตนาการไว้แต่เท่านี้ก็โอเคแล้วแหละเพราะบางทีรอไปถึงเวลานั้นแล้วไม่มีก็มีนะแบบจากนี้ละมืดเลยก็มีฝ้ายก็เลยถ่ายเสร็จตอนไหนแล้วก็ใช้แสงจากตอนนั้นแหละตอนนี้ก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะแล้วแสงก็ไปๆมาๆมากงงว่าจะยังไงถ่ายเสร็จอะคือเหนื่อยแล้วนะเราก็จะต้องขุดพลังงานที่เหลือในการคลีนนิ่งค่ะดูอ้าวแล้วทีแดดส่องหน้าดีเชียเป็นครั้งแรกเลยที่จะถ่ายเบื้องหลังไปด้วยพร้อมๆกับเบื้องหน้านะคะก็เลยเอาคลิปที่มันค่อนข้างชิลหน่อยแล้วกันแต่ถามว่าเหนื่อยไหมคิดว่าตอนเย็นนี้หลับสบายแน่นอนทุกครั้งที่ถ่ายคลิปอะถึงแม้มันจะเป็นคลิปชิลคลิปยากคลิปง่ายแต่ก็รู้สึกว่าเราใช้พลังงานแบบเต็มที่จริงๆนะโดยที่ตอนถ่ายเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยแต่พอเสร็จทุกอย่างแล้วอ่ะมันแบบทำไมเหนื่อยจังเสร็จแล้วฝ้ายจะไปทำความสะอาดโซนทำอาหารเอาเมมโมรี่การ์ดลงเครื่องไว้เตรียมรอตัดไบโอบะดีจริงๆยังไม่มีการตัดต่อเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้ขอเล่นเกมก่อนสักแมตช์ไฟเล่นมาถึงด่าน 4,000 กว่าแล้วนะ 4,073 ว้าวมาอีกวันนึงนะคะเป็นขั้นตอนการตัดต่อคือไฟจะไม่ค่อยตัดในวันที่ถ่ายเสร็จพอถ่ายเสร็จแล้วเราก็จะไปทำอย่างอื่นไปเล่นเกมไปออกกำลังกายไปเดินเล่นอะไรก็ตามที่แบบให้ได้พักไปเลยแล้วก็ในวันถัดมาหรือวันต่อๆไปก็จะค่อยมาอีดิทนะคะไฟก็เอาใส่โปรแกรมPremiere Pro เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัดต่อในโปรแกรมนี้นะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเลือกเพลงที่เข้ากับคลิปหรือที่เรารู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วแบบมันโอเคอ่ะก็จะเลือกก่อนเลยเพราะว่าจะตัดไปพร้อมๆกับที่มีเพลงนั่นแหละถ้ามีแค่เสียงเราอย่างเดียวมันรู้สึกแบบเหงาไปหน่อยได้ยินแต่เสียงตัวเองก็เพลงนะคะไฟใช้จากเว็บ Epidemic Sound ค่ะก็จะมีโหลดเก็บมาไว้บ้างแล้วส่วนนึงกับถ้ายังไม่มีอะไรถูกใจก็จะไปโหลดเพิ่มมาใหม่นะคะจะชอบเพลงแจ๊สมากเลยสำหรับคลิปทำอาหารแต่เพลงแจ๊สที่รู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันไม่รบกวนเสียงพูดเกินไปอ่ะหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะพอได้เพลงแล้วไฟก็มาใส่แล้วก็คัดชนไปจนเสร็จแล้วก็ใส่เทคใส่ Sound Effect อะไรต่างๆให้ครบนั้นก็จะเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายเลยไม่ได้แบบเหนื่อยยากอะไรมากมายใน1วันก็สามารถตัดต่อเสร็จแล้วก็อัปโหลดขึ้นได้เลยแต่คลิปที่ยากกว่านี้ก็มีเหมือนกันที่ใช้เวลาตัดต่อเป็นอาทิตย์1 2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะคลิปเที่ยวเพราะว่าฟุตเทจจะเยอะมากบางทีฟุตเทจ5ชั่วโมงแต่ต้องตัดให้เหลือ10หรือ15นาทีอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างหนักก็จะใช้เวลาเยอะนะคะอันนี้ก็จะแล้วแต่คลิปเลยแล้วก็อย่างคลิปนี้มันจะมีปัญหาหนึ่งคือเวลาที่ทำอาหารน่ะเสียงรบกวนจากเครื่องดูดอากาศเครื่องดูดควันมันแรง
มากในช่วงนั้นคือเสียงใช้ไม่ได้เลยฝ้ายก็จะต้องพากทับทั้งหมดในช่วงนั้นนะคะก็จะมีงานตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ฝ้ายก็ไม่ได้เอาไมค์สำหรับพากมาด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักเวลาที่ต้องพากเสียงเวลาเดินทางหรือไปนอกสถานที่ฝ้ายก็จะใช้ iPhone นี่แหละค่ะพากซึ่งเสียงชัดใช้ได้เลยนะเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปแต่อันนี้คือกำลังจะไหม้แล้วแหละระหว่างที่อัปโหลดวิดีโอฝ้ายก็จะเขียนแคปชั่นแล้วก็ทำปกค่ะจะเลือกภาพที่แคปมาจากวิดีโอนี่แหละเอามาทำในแอป Procreate ประมาณนี้ก็แล้วกันแก้อยู่หลายรอบหลายแบบมากอะเสร็จเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะคะฝ้ายก็ได้อัปโหลดลงทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook แล้วการทำงานใน1คลิปก็จะประมาณนี้แหละซึ่งในคลิปนี้จะค่อนข้างทั่วๆไปสแตนดาร์ดไม่ได้ยากมากเกินไปไม่ได้ใช้เวลาเยอะจนเกินไปแต่ละคลิปมันก็จะมีวิธีการทำงานที่ค่อนข้างหลากหลายต่อไปพรุ่งนี้ฝ้ายก็จะต้องตัดคลิปอีกก็คือคลิปนี้นั่นเองถึงแม้มันจะดูแบบมีเวลาพักบ้างแต่ก็พักนานไม่ได้ไม่งั้นแบบพอมันมีงานต้องทำมันก็จะถมกันแล้วมันก็จะหนักจนเกินไปแล้วก็จะต้องทยอยทำไปเรื่อยๆว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ขอขอบคุณแบรนด์ยัวที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะเป็นโปรดักต์ที่ฝ้ายอยากจะแนะนำมากจริงๆเพราะเราก็ต้องทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างหนักเนาะในแต่ละวันฉะนั้นเราก็ต้องดูแลร่างกายเราให้เต็มที่เหมือนกับที่เราอยากจะใช้ชีวิตใช้ร่างกายเราเต็มที่กับยัวเบต้ากลูแคนที่จะช่วยดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ยัวฮอร์ทอร์คิวเทนที่ดูแลเรื่องหัวใจและหลอดเลือดของเราเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line ID Yua Thailand หรืออินบ็อกซ์ไปที่ Facebook Page Yua Official Thaiและตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะแต่จากตรงนี้ฝ้ายก็จะไปพักนิดนึงบางทีก็ไปเดินเล่นไปนวดเท้าหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่มันพักออกจากงานไปเลยอะจะไม่พยายามยัดทุกอย่างให้แน่นเกินบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ productive หรือเปล่าตารางดูแบบไม่แน่นแต่บางทีมากไปเราก็เบิร์นเอาได้นะพอมันเหนื่อยแล้วมันก็รู้สึกว่าครีเอทีฟอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นพักเถอะค่ะเราต้องใส่การพักเข้าไปในตารางเราด้วยประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ฝ้ายไปแล้วค่ะบ๊ายบาย